รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีข้าวเอไรซ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC ตบตะกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลง6โมงเช้ายืนอย่างออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับอ๋อมดังใจชยานุกูลค่ะวันนี้นะคะอ๋อมมาอยู่กันที่จังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเลยนั่นก็คือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอยู่ข้างๆอ๋อมตรงนี้นะคะก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะแหมแค่นี้เนี่ยก็ยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วแล้ววันนี้เนี่ยจะมีสถานที่ไหนอีกที่น่าสนใจต้องติดตามกันค่ะตามอ๋อมมาเลยค่ะนอนเป็นสายหลับสลายสลบช่วงยกขยโยงเที่ยวชุมชนเก๋ไก๋ท้องถิ่นไทยตามพบมุงช่อง3หลายรายการต้องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชมรายการใหม่ๆนะคะคุณป้าคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนคะอันนี้เราจะอยู่ที่พริกแกงตะมือสูตรโบราณแต่ว่าจะโบราณขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่เนี่ยเขาก็โด่งดังในเรื่องของพริกแกงนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณป้าดีกว่าว่าพริกแกงที่นี่เนี่ยเขาเป็นแบบไหนแล้วก็เอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อเลือตีจันเย่ค่ะชื่อเล่นชื่อชื่อเรียกกันตีค่ะโอเคค่ะพี่ตรีนะคะพี่ตรีคะพริกแกงที่นี่เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างคะที่อื่นก็คือวัตถุดิบของเรามีในหมู่บ้านค่ะมีมะกรูดมีข้าวมีตะไคร้เราไม่ได้ซื้อที่เราซื้อก็คือพวกกะปิพวกกระเทียมพวกพริกเราปลูกในบ้านไม่ได้เพราะว่าเขาฉีดยาคันนี้มันก็จะเป็นได้ไม่ได้พิษพ้นเราต้องไปซื้อเข้ามาแต่ว่าวัตถุดิบพวกนี้นะคะพี่เขาแอบบอกมาว่ามันเป็นอินทรีย์ทั้งหมดเลยค่ะเราไม่ได้ฉีดยาค่ะแล้วก็เอามาทำเป็นพริกแกงแล้วพริกแกงเนี่ยเราเอาไปทำอะไรได้บ้างคะก็ไปแกงไอ้นั่นแหละแกงเนื้อละย่างแกงส้มแกงกะทิค่ะผัดเผ็ดค่ะได้ละย่างโอ้คือเอาไปทำอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะอ๋อมขอไปดูวิธีการทำพริกแกงสักหน่อยได้ไหมคะว่ามีขั้นตอนการทำยังไงยากไหมคะได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำพริกแกงกันเลยค่ะอันนี้ก็คือส่วนผสมในการทำพริกแกงใช่ไหมคะเราใส่อะไรบ้างคะก็มีพริกมีกระเทียมมีมะกรูดมีตะไคร้ค่ะมีข้าวมีกะปิค่ะแค่นั้นแหละแล้วเราก็เอามาทำอะไรคะโอ้เมื่อก่อนก็ตำมือนี่แหละเดี๋ยวนี้มันขายได้เยอะค่ะขายวันการตลาดเราดีขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นตำไม่ไหวก็เลยต้องใช้เครื่องทุ่นแรงแล้วก็จะได้พริกแกงอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะโอ้วันนี้เราก็ได้มาดูแล้วนะคะว่าขั้นตอนการทำพริกแกงเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าพี่ลูกปลาคะเดี๋ยวฐานที่2ที่พี่ลูกปลาจะพาอ้อมแล้วคุณผู้ชมไปนี่คือที่ไหนคะเดี๋ยวฐานต่อไปเราจะไปดูเรื่องของตลาดกลางรับซื้อข้าวเปลือกเพราะว่าที่นี่เราทำเรื่องของนาข้าว EC เรามีนาข้าวเยอะมากเราก็มีตลาดกลางของเราเองเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงค่ะไปกันค่ะโอเคค่ะขึ้นรถค่ะเชิญสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยง6โมงช่อง3สารนาติดตามสนุกสนานผ่านพบอาจจะมีหลายช่องก็ตาม6โมงดูช่อง3หลายอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของเรานะจ๊ะก็เป็นตลาดกลางรับซื้อข้าวเปลือกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท่านผู้นำในชุมชนของเราเนี่ยมอบให้กับชุมชนนะจ๊ะคือจำนวนพื้นที่มัน5ไร่ให้ทำตลาดกลางแล้วเราจะมีกิโลของเราเองมีรถตักของเราเองมีลานตากของเราเองทุกอย่างเป็นของกลุ่มหมดเลยนะคะเรามีการทำนาอินทรีย์เราทำนา GAP ต้นน้ำของเราก็คือเป็นข้าวปลอดภัยกลางน้ำของเราก็คือเรามีตลาดกลางของเราเองเรามีพ่อค้าที่มาซื้อจะให้ราคาโดยการประมูลนะคะเราก็จะขายข้าวในราคายุติธรรมกิโลก็ไม่โกงเพราะว่าลานเป็นของเรานะคะอันนี้คือกลางน้ำปลายน้ำก็คือเราสามารถเอาข้าวเนี่ยมาแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงได้ด้วยตัวเราเองเพราะว่าเรามีโรงสีข้าวชุมชนเราสามารถจัดการเรื่องข้าวได้ครบวงจรเลยทีเดียวสำหรับที่นี่กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่ายอยู่ที่บ้านหนองสาหร่ายชิมไฟเลี้ยวไปชิมไฟยกขยง6โมงเช้าช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดี
ต้นตระกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรับข้าวเอไรซ์จานเลี้ยงลมหกโมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยุกและสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ก่อนที่เราจะไปจ่ายตลาดกันก็คือสวนผึ้งไฮแลนด์สถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนเนินเขาภายในมีสวนดอกไม้นานาชนิดและจัดออกมาเป็นในรูปแบบที่สวยงามแบบต่างประเทศภายในยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านคาเฟ่การเลี้ยงจิราฟสัตว์น่ารักแสนเชื่องและบ่อปลาคราฟบนยอดเขาซึ่งสามารถจะถ่ายรูปมุมสวยๆในที่แห่งนี้ได้อีกด้วยค่ะใครมีเวลาหรืออยากจะแวะเวียนเข้ามาเที่ยวกันได้ที่นี่สวนผึ้งไฮแลนด์ยินดีต้อนรับค่ะกลับเข้าสู่ช่วงรวมเพื่อนบาทอะไรยกขยโยสุดยอดเลยค่ะแล้วก็กล่าวสวัสดีท่านนายอำเภอนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะนี่เรามีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆเห็ดพอตลอดเลยแล้วก็วันนี้ไม่ทราบว่าเชฟปึงเนี่ยกับอาจารย์ออนนี่คิดเมนูอะไรพิเศษไว้บ้างไหมคะคิดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับคิดตั้งแต่เดือนที่แล้ว คุณว่างมากเหรอเชฟปึง นี่หนูจะบอกอะไรให้นะเชฟปึงอย่าทำเป็นเล่นนะชาวราชบุรีนี่ก็ทำอาหารอร่อยโดยอาหารพื้นบ้านที่อร่อยมากใช่ไหมคะและถ้าเกิดว่าเราไปทำอาหารเนี่ยเหมือนเอามะพร้าวมาขายสวนเนี่ยไม่อร่อยเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะสู้ไหมคะสู้ครับสู้นะทุกคนสู้เห็ดพอกก็สู้ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านก็ยังยืนร้อนแล้วก็สู้ไปด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเราไปตลาดกันเลยไหมคะได้เลยครับดีใจมีทั้งนายอำเภอมีทั้งเจ้าตำรวจมีทั้งทนายอยู่ข้างๆไปไม่มีอะไรดีนะกับเห็ดเพาะอีกแกไปและตลาดสดที่เห็ดเพาะกับชาวยกขยงมาจ่ายตลาดกันอยู่นี้ก็คือตลาดมิตรภาพจอมบึงค่ะเป็นตลาดสดเพียงแห่งเดียวในอำเภอจอมบึงและสวนพึ่งค่ะคุณผู้ชมจึงทำให้ตลาดแห่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้คนในย่านนี้ถึงตลาดจะเล็กแต่พ่อค้าแม่ค้าก็เต็มไปด้วยมิตรภาพและรอยยิ้มที่มอบให้กับผู้มาเยือนที่มาจับจ่ายซื้อหาสินค้าอย่างเป็นกันเองค่ะนี่ปลาทูปลาทูนะงอคอหักเชฟอยากได้อะไรวันนี้เอาได้ปลาเทนเลยเพราะมีเอาติดตัวปลาเลยนะถ้าเอาปลาทูเข้าไปแค่2ตัวแหมเรียกปลาเทนแล้วติดตัวอันนี้เข่งเท่าไหร่อ่ะอันนี้เข่งละ40 บาทเข่งละ40 บาทเข่งเท่าที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเชฟเลือกนะเชฟเลือกปลาทูใช่ไหมคะไม่ต้องเลือกเพราะสดทุกตัวอยู่แล้วของแม่กองไว้ใจได้ใช่ไหมเลือกเลยเลือกแม่ค้าให้แม่ค้าช่วยเลือกเอา5เข่งเดี๋ยวค่อยมาเอามาพูดแทนเมียเฮียได้ไหมครับพี่ประจวบเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยโอเคได้เงาเรามาคุยกันดีกว่าขอหักพี่ประจวบขอหักมีเคล็ดลับร่างงอขอหักไอ้ที่มันหักจริงๆเพราะอะไรเพราะว่ามันใส่ไม่ได้ใช่ไหมอาหารเนี่ยต้องใส่อะไรถึงจะอร่อยมันก็มีส่วนค่ะเห็ดเพาะก็อยากรู้พี่ประจวบอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เราไปชมกันเลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับถึงช่วงอร่อยของเราอีกแล้วนะครับผมมาที่นี่ครับครัวลุงตีซีฟู้ดแน่คือกักอยู่ข้างนี่คือหัวหน้าใหญ่ของเราครับคุณแม่ทับทิมสวัสดีครับเอาละครับเมนูในวันนี้นะครับที่ครัวลุงตีซีฟู้ดที่คุณแม่ทับทิมจะทำให้ผมทานในวันนี้เนี่ยนะครับนี่เครื่องปรุงอยู่ตรงหน้าเรียบร้อยแล้วเมนูเด่นอย่างนึงเลยครับอันนี้อะไรครับแม่ครับเมนูนี้ครับเมนูนี้ต้มยำปูไข่ต้มยำปูไข่ปูไข่นี่คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูครับหน้าตาปูไข่ต้องเป็นแบบนี้นะแม่แล้วสดๆเราดูไงครับแม่ครับสดๆกับเนื้อใสๆอย่างเงี้ยแล้วไข่มันก็อย่างเงี้ยได้มาปุ๊บแน่และเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับจากพันท้ายนรสิงห์ที่สำคัญนะผู้ชมครับนี่เราใช้อันนี้ครับน้ำพริกเผาพันท้ายสูตรเผ็ดมากสุดซ่าน อันนี้นะเป็นสูตรเผ็ดมากเราใช้อันนี้ครับและอีกอันนึงครับนี่ที่ผมเล็งอยู่ครับอันนี้เลยเป็นซอสน้ำซุปครับจากพันท้ายนรสิงห์เหมือนกันนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทสครับว่าของที่เรามีอยู่นะครับใช้ประกอบอาหารเมนูอะไรได้บ้างแม่ต้มยำน้ำข้นวันนี้จะได้หรือเปล่าลุยกันครับมาครับแม่ครับเลยครับเริ่มต้นนะครับเราต้มใส่เครื่องปรุงโอขาตะไคร้หัวหอมใบมะกรูดสมุนไพรที่ลงไปนะครับแม่ครับสมุนไพรครับเอาละครับน้ำเดือดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับแม่ครับไม่ใส่ปูเลยครับใส่ปูเลยใส่ตอนนี้เลยครับตอนนี้เลยครับจ้ะถึงตอนนี้อย่าไปคนมันมากใช่ไหมแม่ไม่ต้องคนไม่ต้องคนปล่อยมันไว้อย่างนี้ครับครับเอาละครับตอนนี้ปูเดือดแล้วนะครับผมสุกแล้วปรุงเลยสุกแล้วปรุงเลยใส่อะไรก่อนครับแม่ใส่มะนาวก่อนมะนาว1กระพี้ใบมะนาวตาลหน่อยนึงครับผมครับแล้วน้ำเราให้เป็นพอดีอย่างเงี้ยครับแม่จ้ะผมดีช่วงที่เราต้องรอส่วนผสมเข้ากันอีกนะครับให้ความร้อนทำหน้าที่แล้วก็มาถึงพระเอกของเราครับน้ำพริกเผาพันท้ายนะครับเผ็ดมาก
ครับชีเพิ่มสีสันหน่อยนะฮะความหอมครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่แต่มาจอดในชามให้เราแล้วนะครับตัวกับเต็มหม้อเลยต้มยำน้ำข้นปูไข่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับแล้วเมนูอย่างอื่นเมนูเด็ดๆที่นี่มีอะไรครับแม่ครับมีปลาสามรสครับผมแล้วก็มีปลาหนึ่งซีอิ๊วหนึ่งซีอิ๊วครับผมร้านเด็ดๆส่วนใหญ่เขามาสั่งอะไรกินครับแม่ครับที่นี่ครับเวลามาเนี่ยเขาก็สั่งแบบต้มยำต้มยำก็พวกปลาปลาย่างปลาทอดทั้งหลายเพราะว่าผมเห็นเนี่ยครับคือคุณผู้ชมที่ผมถามเพราะว่าคือข้างๆร้านแม่นะครับจะมีของสดในวางอยู่แล้วของสดก็ค่อนว่ายหล่อไปเยอะนี่คือดัชนีนะครับผมว่าหายไปทำไปเยอะแล้วเหมือนกันแบบนั้นนะครับผมคนเวลาเขามาเขามาไกลๆจากที่ไหนครับแม่ครับเขาก็มากันทั่วทั่วประเทศชลบุรีไหนมาเขาก็บอกต่อๆกันบอกต่อๆกันบอกแม่ทับทิมเนี่ยน่ารักมากินเถอะนะมาเลยแม่เขาน่ารักกับข้าวเดือนนิดนึง มาครับผมนี่ครัวลุงตีรับรองอร่อยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขอไปชิมครับคุณผู้ชมครับต้มยำน้ำข้นครับขอชิมตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเพราะว่าใส่สูตรของพันท้ายนรสิงห์มาเรียบร้อยแล้วมันก็แซ่บเนี่ยแซ่บครับแท้ๆอันนี้คือแท้ๆอร่อยแบบนี้แซ่บแบบนี้นะครับมอมนี่ไปเลยครับเป็นเกียรติบัตรนะครับนี่ในช่วงของเราครับเคล็ดลับอร่อยเหาะเขียนชื่อร้านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครัวลุงตีจังหวัดตราดมอบให้แม่ทับทิมนะครับผมยังไม่หมดเท่านี้นะครับเรามอบนี่ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์จากพันท้ายนรสิงห์ไว้ให้แม่ปรุงอาหารด้วยครับผมถึงเวลานี้นะครับเชฟปึงน่าจะจ่ายกับข้าวเสร็จแล้วแต่ผมคิดว่าจะอร่อยสู้ของฝั่งผมได้หรือเปล่าไม่รู้ครับกลับไปที่เชฟปึงครับไปพิสูจน์ครับผมยกขยง6โมงเช้าช่วงชิมขโมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลม6โมงเช้ายืนผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยงกลับเข้าสู่ช่วงชิมขโมงโฉงเฉงอ้าวอะไรอ่ะวันนี้เป็นเมนูต้มกะทิไตบัวครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างอันนี้ผมใช้ไตบัวแล้วก็ปลาทูไปย่างครับย่างแล้วมีอะไรต่อฮะอันนี้ผมก็เอาหอมไปย่างกะปิไปย่างแล้วก็พริกไทยไปโขลกร่วมกันครับแล้วก็วันนี้ผมก็ใช้น้ำซุปผสมครับวันนี้ผมใช้น้ำซุปของพันท้ายนรสิงห์ครับของพันท้ายเนี่ยย่อพันท้ายเนี่ยมีน้ำซุปด้วยเหรอครับผมแล้วใช้เวลาต้มนานไหมคะน้ำเดือด1ลิตรต่อ1ช้อนโต๊ะครับเรียบร้อยเลยครับโอ้เห็นมั้ยท่านผู้ชมใครไม่เชื่อนี่มาดูนี่เลยยี่ห้อพันท้ายมีทุกสิ่งให้เลือกสรรมีอะไรอีกอ่ะอันนี้ตัวผสมขั้นสุดท้ายของผมคือกะทิแท้ 100% ตาอร่อยดีครับกะทิตาอร่อยดีอยู่ที่ไหนก็อร่อยอร่อยอร่อยนะฮะนี่หันมาดูนี่อาจารย์ออนทำอะไรจ๊ะวันนี้ทำน้ำพริกเหมืองผาโปกค่ะทำอย่างไรบ้างมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะวัตถุดิบนะคะก็จะมีกระเทียมเผาหอมเผาพริกค่ะพริกเผาค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวกะปิค่ะกะปิแท้ของพันท้ายนะคะแล้วก็จะมีตัวอีกตัวนึงที่เพิ่มมาค่ะเป็นมันกุ้งเสวยค่ะมันกุ้งเสวยใช่ใช่ขอดูกะปิหน่อยใช่ของพันท้ายเหมือนกันค่ะดูก็ของพันท้ายหมดเลยใช่ไหมค่ะอุ้ยพันท้ายอ่ะพันท้ายน่ารักจังเลยมีทุกอย่างเลยอ่ะเจ้าของเขาโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้เหรอคะแต่กะปิหอมนะค่ะหอมจริงๆหอมมากๆและสีสวยงามด้วยค่ะของพันท้ายกะปิพันท้ายพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะเชฟใส่กะทินี่ใส่หมดกล่องเลยเหรอครับผมหมดกล่องเลยครับอร่อยดีใส่หมดกล่องเลยนอกจากอร่อยดีนี่จะทำใส่อาหารคาวแล้วก็ใส่ขนมหวานใส่กาแฟก็อร่อยใช่ครับนำไปผสมไทยกาแฟนมเลยอร่อยมากจริงๆจริงๆเคยทานแล้วเอากะทิไปใส่กับกาแฟแหมยังมาขำคนดูมาขำหนูใส่จริงๆอร่อยตอนนี้นะคะเชฟปึงของเรานะคะกำลังเอากะทิใส่ไปแล้วก็เอาอะไรนะพริกแกงที่โขก็คือหอมรากผักชีเม็ดพริกไทยแล้วก็กะปิครับหอมรากผักชีเม็ดพริกไทยแล้วก็กะปิครับผมเนี่ยกลิ่นหอมเชียร์ตรงนี้ก็ตำแบบว่าอ๋อท่านผอ.ช่วยด้วยค่ะผมให้จังหวะผมให้จังหวะอ๋อกำนันตีให้จังหวะแหมดูสิท่านผอ.ช่วยประคับประคองครกด้วยท่านผอ.ค่ะที่โรงเรียนเนี่ยมีสอนอาชีพแบบนี้กี่สาขาคะ49สาขาครับโห49สาขาครับพี่ตุ๋ย
ทั้งอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมอาหารศิลปะครบเลยครับอย่างนี้ต้องมีคนแบบว่าควบคุมดูแลเยอะเลยใช่ไหมคะครับผมถ้าเกิดว่าเห็ดอ่อยอยากไปเรียนบ้างได้ไหมคะได้ครับมีค่าใช้จ่ายไหมคะปวช.เรียนฟรีนะครับเกินแล้วหนูนี่ป.1ยังไม่จบเลยอ่ะหนูไม่ได้เรียนหนังสือเรียนได้ปวช.เรียนฟรีครับโอ้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวหนูจะได้บอกเพื่อนๆที่เขาอยากจะเรียนนะคะแม้ตำน้ำพริกทุกทีเสียตำทีจนทุ่งสะเทือนเนี่ยตักกะปิใช่ไหมค่ะอ่ะเนี่ยเชฟปึงก็กำลังขมักขม้นนะฝ่ายทางอาจารย์ออนก็กำลังช่วยเอากะปิและน้ำปลาใส่ไปเพราะว่ากะปิมันแข็งไงพี่ตุ๋ยแล้วก็เราต้องเอาน้ำปลาหล่อเลี้ยงไปให้มันหลุดออกไปง่ายๆกำนันได้ข่าวว่าวันนี้กำนันเอาอะไรมาแจกคะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับกำนันตีมานะครับก็มาในนามของสากลพนมหนองโพมาแจกพ่อแม่พี่น้องผู้ร่วมรายการแล้วก็พี่น้องชาวจอมบึงราชบุรีฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและผู้อุดหนุนผลิตภัณฑ์นมน้องโพกำไรส่วนหนึ่งเนี่ยได้ช่วยเหลือสังคมด้วยโอ้สาธุสุดยอดเลยค่ะเชฟถึงไหนแล้วคะกำลังรอเดือดครับผมกำลังรอเดือดแล้วเสร็จเลยเหรอครับผมไม่เดี๋ยวต้องให้เขาทีหน่อยเลยครับเชฟปึงนี่เป็นเชฟที่เร็วนะทำอะไรเร็วแล้วก็ตัดสินใจเร็วและอาหารก็เร็วด้วยครบรสอะค่ะเค็มๆรสชาติเป็นไงคะโอเคเลยครับผมน้ำซุปใช้ได้เลยครับน้ำซุปใช้ได้กะทิหอมเชียเสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วครับเชฟออนมาแล้วเสร็จพอดีไม่มีใครยอมใครแหมพี่ตุ๋ยน้ำพริกอย่างนี้อร่อยนะคะอร่อยสิต้องอร่อยกินน้ำพริกสิจ้าจึงได้สะได้สวยน้ำพริกเพื่อสุขภาพท้องร้องอ่ะหิวข้าวอย่างนี้กินเล่นไม่ได้นะบอกเลยท่านผู้ชมขาทานเล่นไม่ได้อาหารทั้งสองอย่างนี้ต้องทานจริงแล้วเวลาทานจริงทานกับอะไรถึงจะอร่อยสุดๆต้องทานกับข้าวโดยเฉพาะข้าวเอไรของเราเป็นข้าวที่ขาวกินแล้วสุขภาพดีนะคะเดี๋ยวจะให้ชมนี่เนื้อนิ่มมากค่ะพี่ตุ๋ยคะเป็นข้าวที่ทานแล้วสุขภาพดีแล้วยังช่วยเกษตรกรชาวไทยของเราด้วยพร้อมไหมคะพี่น้องชาวจอมบึงคะพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดหน่อยเร็ว นี่เรามารายการหรือมาคอนเสิร์ตเนี่ย ถ้าพร้อมแล้วไปชิมกันเลยค่ะโอ้โหชาวจอมบึงเตรียมพร้อมที่จะระเบิดความอร่อยตรงนี้แล้วชาวจอมบึงพร้อมไหมคะพร้อมแล้วชิมเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยกดไลค์เลยโอ้โหอร่อยอร่อยเห็นคนอื่นเขาทานกันอิ่มอร่อยเราก็อิ่มไปด้วยนะคะขอบคุณเชฟมากเลยที่ทำอาหารอร่อยอร่อยให้พี่น้องชาวจอมบึงกินแล้วก็เชฟออนนะคะลืมเสียไม่ได้ขอบคุณกำนันตีขอบคุณพี่ตุ๋ยแล้วก็ขอบคุณท่านผอ.ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนรายการของเรานะคะขอบคุณนายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายประยงจันเต็งนายอำเภอจอมบึงราชบุรีนายชาวลิตกาประโคนรองนายกเทศบาลจอมบึงพันตำรวจเอกสลาวุฒิสุทธวิชัยผู้กำกับการสภ.จอมบึงทนายอานัทหนุนพักดีเจ้าของตลาดสดมิตรภาพจอมบึงนะคะท่านผอ.เสน่ห์ศรีวิไลวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเดอะรีสอร์ทวอเตอร์พาร์คแอดสวนพึ่งทีรมาคอสเทดรีสอร์ทเอื้อเฟื้อที่พักทีมงานสุดท้ายนี้บอกกล่าวคำว่ายกขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC จอมบึงน่าอยู่คนราชบุรีน่ารักสวัสดีจ้าถ้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า